สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พามาดูต้นวัชพืชนะคะต้นดอกยาชนิดหนึ่งแต่ไม่รู้ชื่อนะคะว่าต้นอะไรนะคะแต่ว่าดอกสวยมากค่ะนะคะดอกเล็กๆสีชมพูนะคะสวยมากเลยค่ะใครดูก็ช่วยบอกทีนะคะว่าต้นชนิดนี้คือยาอะไรนะคะเนี่ยสวยน่ารักมากเลยค่ะอันข้างบนก็จะเป็นดอกตูมแล้วก็จะบานนะคะเวลาบานเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเม็ดนะคะก็จะเป็นเม็ดที่เนี่ยที่ก้านลงมาค่ะเนี่ยค่ะลักษณะเหมือนใบเหมือนทัวนะคะใบเหมือนใบทัวค่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันคือเนี่ยมันก็จะเลื้อยต้นมันเลื้อยนะคะเลื้อยแล้วตั้งขึ้นต้นก็ใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวก็จะเป็นฝักแล้วเป็นเมล็ดค่ะอันนี้คือดอกแต่สวยดีค่ะเนี่ยค่ะถ้าแก่แล้วนะคะเนี่ยก็จะเริ่มเป็นฝักและเมล็ดกันเนี่ยค่ะอ่อนๆอยู่ก็ประมาณนี้แต่มันน่ารักมากๆเลยนะคะเลยเอามาให้เพื่อนๆชมค่ะมาให้ทุกท่านชมค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรค่ะแต่เห็นดอกสีชมพูน่ารักดีค่ะออกจะออกแบบชมพูแดงๆหรือไงเนี่ยค่ะสีน่ารักนะคะสีออกหวานๆน่ารักค่ะบางครั้งก็เก็บไปปักใส่แก้วนะคะใส่แจกันก็จะขึ้นลกเต็มพื้นที่ไร่อ่ะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะคะเนี่ยฟันทิ้งค่ะเอาไว้มันก็จะลกค่ะใบเหมือนทัวเลยนะคะเนี่ยใบเหมือนทัวลิสงเลยค่ะเนี่ยไม่รู้จริงๆนะคะว่าคือต้นอะไรนะคะเนี่ยไม่รู้จริงๆค่ะดูแต่ว่าเป็นวัชพืชนะคะจิตตระกูลเดียวกันกับทั่วหรือเปล่าไม่รู้นะคะขายกันมากเลยอ่ะค่ะเม็ดก็เยอะเนี่ยจึงไม่มีวันหมดอ่ะค่ะเนี่ยยังก็ล้วงเต็มไม่มีวันหมดนะคะพวกหญ้าพวกวัชพืชนี่กำจัดได้หมดจริงๆนะคะมากมายแต่ว่าสวยดีอันนี้สวยมากเลยค่ะเวลามาเห็นดอกมันก็จะเก็บมารวมๆกันกำมองดูสวยสวยงามค่ะ